มาที่น้องกุ้งนะคะเดี๋ยวเอาเพื่อนพิษก็ค่อยมารายงานในครั้งต่อไปนะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะค่ะค่ะเชิญกุ้งค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะคือตั้งแต่เมื่อวานนะคะตั้งใจจะส่งกันบ้านคือพอได้ฟังเขาคุยกันเรื่องว่าเออเนี่ยไปงานตลาดวิถีธรรมที่นวมินทร์เราก็นึกได้ว่าเออเราไม่เคยส่งกันบ้านเรื่องการแบ่งปันเลยอะค่ะแล้วตัวเองอะค่ะก็มีการแบ่งปันนะคะแต่การแบ่งปันของกุ้งก็กระจุ่มกระจิ๋มอะค่ะกุ้งนำต้นสับเสือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะกุ้งนำต้นสับเสือไปอะค่ะวันถ้าจะไม่ผิดวันที่21กุมภาค่ะป้าแขกบอกว่าเนี่ยให้จิตอาสาเอาต้นไม้ไปก็คือไปร่วมบำเพ็ญกันแต่นี้ต้นไม้ที่เราปลูกมันก็แบบต้นเล็กๆกับมันเล็กมากๆเลยอะค่ะมันไม่มีต้นไหนที่ยังพอเอาไปได้ก็นึกได้ว่าเราทำกิ่งสับเสือไว้จะให้เพื่อนนะคะก็เลยเอากิ่งสับเสือค่ะมาใส่กระถางเนี่ยค่ะส่วนกระถางก็เป็นกระถางฟางอะค่ะซึ่งพอโตแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ได้เลยคือซื้อมาตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ใช้นะคะเนี่ยค่ะพอไปปุ๊บก็ไปวางเลยอะค่ะพอไปถึงที่สันตินวมินทร์กรุงเทพนะคะอันนี้สับเสือค่ะนี่นะคะสับเสือที่กุ้งเอาไปวางก็ยังคิดเอ๊ะจะมีคนซื้อของเราหรือเปล่าเพราะว่าเราก็วางไว้ข้างในเลยอะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะคือจะบอกว่าต้นเคลกับกล้วยเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่คนมองเยอะมากเลยอะค่ะแม้กระทั่งเราเองก็อยากได้อะค่ะแต่ปรากฏว่าต้นกล้วยทุกต้นเนี่ยถูกจองหมดแล้วอะค่ะเพราะว่าวันที่ไปนี่วันที่สองจะเป็นวันสุดท้ายนี่คือบรรยากาศนะคะจะขอรายงานว่าจริงๆอะตอนที่ไปอะค่ะด้วยความที่เราติดหน้ากากกันนะคะเราก็จำกันไม่ได้อันนี้พี่นิดนะคะพอเจอปุ๊บก็จะมีคนมาทักกันนะคะกุ้งใช่ไหมเราก็จะมองหน้าแล้วเอ๊ะใครอ๋อพี่นิดนี่ก็เพิ่งแบบเจอกันในซูมกันตั้งนานก็เพิ่งมาเจอตัวจริงอะค่ะนี่นะคะจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคนถูกใจกันมากเลยค่ะเราเองเรารู้สึกว่าเราเหมือนเราเดินในสวนอะค่ะนี่นะคะมีทั้งกล้วยมีอะไรมีทั้งแบบของที่เอามาแจกแล้วก็ของที่นำมาขายในราคาที่ถูกค่ะนี่นะคะตรงนี้มีเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะขอโทษนะคะเพิ่งจำชื่อไม่ได้เจออีกอะค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามที่มาส่งกันบ้านบ่อยๆอะค่ะที่เป็นช่างตัดเย็บผ้าค่ะแล้วข้างๆเนี้ยค่ะเป็นคนอุตสาหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะอุตสาห์ค่ะถ้าเจออุตสาห์ก็ทักนะคะคือกุ้งอะจำใครไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็กุ้งก็เจออาณาไทยเหมือนกันนะอาณาไทยเรียกกุ้งก็ไปยืนจ้องหน้าเลยนะคะแล้วก็นั่งคิดใครวะแล้วก็เป็นคิดไม่ออกไม่น่าไม่คุ้นเอ๊ะแบบคือไม่คุ้นเลยอ่ะเอ๊ะจะเป็นเพื่อนก็ไม่ใช่แล้วพอไปมามาทางนอกไทยบอกมาเองก็เลยอ๋อคือวันนี้ที่เจอเพื่อนนะคะทุกคนจะต้องแบบว่าต้องทักกันนะคะแล้วก็อย่างท่านนี้ค่ะท่านมาเดินดูหลังจากกุ้งสัมภาษณ์เสร็จอะค่ะท่านตาไวมากเลยค่ะท่านก็เดินชี้ไปจับเสือใครไหมป้าแขกบอก20บาทเนี่ยค่ะกุ้งก็ตอนแรกคิดเอ๊จะมีใครซื้อสับเสือของเราไหมปรากฏว่าท่านเนี่ยค่ะได้สับเสือไปคือกุ้งจะบอกว่าไอ้สับเสือนะมูลค่ามันไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่ไอ้กระถางที่เราซื้อมาประมาณ20บาทได้บางตัวกระถางนะคะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเป็นการแบ่งปันแล้วเราถึงแม้ว่าเราจะดำสับเสือไปแบ่งปันแค่ต้นเดียวนะคะแต่เราก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่มีแบ่งปันนะคะก็คือพี่น้องอะค่ะเมื่อวานพี่จวงมาสอบสภาวะก็บอกเนี่ยนำน้ำมาแจกเนี่ยค่ะก็เป็นของพี่จวงและอันนี้ก็คือพี่น้องสวนตักนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เราได้แบ่งปันคือกุ้งอ่ะได้ไปแบ่งปันแรงงานแล้วก็แบ่งปันสับเสือหนึ่งต้นนะคะถึงแม้จะหนึ่งต้นแต่ตัวเองก็มีความสุขนะคะเป็นวันที่ได้เจอพี่น้องค่อนข้างเยอะอะค่ะอย่างสวนสามเนี่ยค่ะมาพร้อมกับทีมพี่น้องอะค่ะมาเร็วไปเร็วอะค่ะถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันได้สักระยะหนึ่งแล้วเห็นเอาพี่น้องไปแล้วแต่รู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะวันนี้พี่น้องมากันเยอะจริงๆค่ะอันนี้ก็อาสีเรือนนะคะก็แจกนะคะเจออาสีเรือนนะคะก็ต้องเจอแกงเขียวหวานนะคะ
อันนี้มีแกงเขียวหวานดาวดอยด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กุ้งได้ชิมแกงเขียวหวานดาวดอยคือจะบอกว่าแถวเนี่ยคนจะเยอะมากๆแล้วรสชาติเนี่ยก็ดีนะคะอันนี้พี่จวงอะค่ะเนี่ยค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาสอบอะค่ะนอกจากนำของมาแจกเยอะแยะแล้วพี่จวงก็ยังมาเป็นวิทยากรเนี่ยค่ะสาวสาวสาวอะค่ะพี่หมูพี่จวงพี่แหม่มค่ะสามท่านเนี่ยค่ะก็มาเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคือกุ้งก็จะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะนอกจากว่าตัวเองเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวกุ้งจะขอสต็อปแชร์ด้วยเมื่อวานจริงๆตอนที่กุ้งยกมือสอบแล้วอะค่ะแล้วมีช่วงท้ายๆอะค่ะการยกมือค่ะหายไปแล้วกุ้งก็เอ๊ะหายไปแล้วก็มองเอ๊ะแล้วเราจะได้สอบหรือเปล่าแต่คนที่จะสอบด้วยกันนะคะก็ได้สอบก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราคงได้สอบอะค่ะแต่ปรากฏว่าพอมองอีกทีอ้าวมีคนยกมือเราก็น่าคิดเอ๊ะจะได้สอบหรือเปล่าตอนนั้นกิเลสมาเลยค่ะงกคือบอกโอ้ยเรามีนะเรามีเรื่องที่จะสอบอีกนะเดี๋ยวเราจะแบ่งปันต้นข้าวเข้าที่บ้านเราออกรวงแล้วแต่เรายังไม่ได้ทันคลิปเลยเดี๋ยวเราทำคลิปก่อนอ๋อเรามีสภาวะธรรมอีกเอ๊ะเนี่ยถ้าเราไม่ได้สอบอันนี้แล้วเรามีเรื่องอีก2เรื่องนะเราจะสอบทันไหมโอ้โหกิเลสมาก็เลยด่าพอหยุดหยุดวันนี้ก็ถ้าไม่ได้สอบก็ต้องไม่ได้สอบจะเอาอะไรมากล่ะก็มันหมดเวลาแล้วงกอะงกดีก็เมื่อวานก็ได้ด่ากิเลสไปดอกนึงอะค่ะก็เลยขอแบ่งปันเท่านี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอ๋อเนี่ยสาบเสือเนี่ยสาบเสือก็ขายได้นะคะค่ะจะบอกว่าดีนะที่พี่เมย์ไม่ได้ไปถ้าพี่เมย์ไปเนี่ยมันต้องมีชิงกันบ้างแหละเพราะว่าแบบแค่กระถางก็คลาสสิกแล้วอะแบบชอบกระถางมากเลยแล้วต้นไม้สาบเหมือนต้นไม้ได้ฟรีอ่ะสาบเสือก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนากับพี่น้องนะคะอุ่นหนาฝาข้างด้วยดีมากเลยค่ะใช่ค่ะอนุโมทนากับน้องกุ้งนะคะได้ไปเจอบรรยากาศของจริงเนาะคงจะได้พลังมากมากเลยนะคะเวลาเราไปเจอกันแบบนั้นแล้วก็พี่น้องที่ไม่เคยได้เจอกันตัวเป็นๆหน่อยค่ะแล้วไปเจอกันตัวคงแบบว่าตกใจอย่างอาอุสานะออนก็เห็นท่านมาสอบพอเห็นภาพที่กุ้งถ่ายมาโอ้ท่านตัวเล็กๆเองอะเนาะแบบคือแบบว่าเราเห็นแต่กันแต่อยู่ในหน้าจออย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เจอกันตัวจริงอืมค่ะก็เป็นบรรยากาศทุกคนตัวเล็กอะค่ะพี่ออนคือจะบอกว่าพอเราเจอเราก็จำไม่ได้อย่างอาณาไทยเนี่ยเราดูในจอเนี่ยนะคะเราเห็นแค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะท่านก็จะดูหน้าเหมือนกับแบบผิวดูค้ำๆอะค่ะแต่พอไปดูตัวจริงผิวขาวอะค่ะแล้วตัวเล็กๆอะคือแต่ละท่านนี่คือตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอะค่ะคือจะบอกว่าวันนั้นอะมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ007อะค่ะแล้วเราก็ต้องมองหาเอ๊ะคนนี้ใครคนนี้ใครคือมีตอนนึงที่กุ้งเดินแล้วกุ้งก็นั่งขำอะค่ะมีท่านหนึ่งท่านเดินมาท่านบอกโอ้โหวันนี้มีแต่ดาราทั้งนั้นดาราทั้งนั้นเลยคือเหมือนกับว่ามีดาวอ่ะคือคนที่อยู่หน้าจออ่ะก็มาอยู่ในตลาดหมดเลยไงคะกุ้งก็นั่งขำแล้วพี่แหม่มเดินไปพี่แหม่มก็หัวเราะก็บอกพี่แหม่มเป็นดาราแล้วพี่แหม่มก็นั่งหัวเราะค่ะแค่นี้ค่ะค่ะอนุโมทนากับน้องกุ้งค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะต่อไปที่ออนก้าเนธรรม